ก็จริงๆก็ใกล้ใกล้มากๆแล้วครับระหว่างนี้จริงๆเราก็มีกำหนดวันอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ระหว่างทางก็หวังว่าเขาจะไม่มาก่อนอะไรก็อยากให้เขาอยู่จนครบกำหนดแสดงว่าลุ้นเท่าไหร่ครับลุ้นครับลุ้นว่าจะมาก่อนใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคันแฝดก็อย่างที่บอกมันก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะมาก่อนได้อันนี้เป็นเลิกผ่านหรือว่าเลิกคลอดปกติเลิกที่จะคลอดเนี่ยก็เป็นเลิกที่แฟนเขาไปอยากให้ไปดูมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงมีความเชื่ออะไรแบบนี้เหมือนกันเป็นวันที่วางไว้นี่ประมาณกลางเดือนหน้าครับ10กว่าเตรียมข้าวของที่บ้านยังไงคะก็เตรียมกระเป๋าจริงๆเขาต้องเหมือนกับคือในระหว่างทางที่แบบว่าหรือปรับอะไรเงี้ยเราก็หยิบแล้วก็ไปได้เลยทันทีเลยนี่ครับของของน้องคือแค่เนี้ยเรื่องของใช้ก็อยากจะฝากไปถึงผู้เอาอุปการะนี่ครับก็มีบางคนก็ใจดีก็ส่งมาให้บ้างอะไรครับบางอย่างเราก็ต้องซื้อหาเองก็ธรรมดาที่จะส่งมาขอสองใช่ครับเพราะว่าลูกผมเป็นแฝดนะครับผมถ้าใครอยากจะส่งก็ส่งเป็น2ชิ้นนะแต่ตอนนี้เหมือนเราแบบว่ามีปัญหาเรื่องชื่อเลยอยากได้หรือเปล่าอยากได้เลยครับเอาจริงเลยนะเอาจริงก็คือยังไม่ได้สรุปเลยครับแต่ว่าก็มีชื่อที่โดดเด่นมากๆตอนนี้ซึ่งหลายๆคนที่เมื่อกี้ถามในห้องแต่งหน้าเขาก็บอกว่าเออชื่อนี้ดีที่สุดแล้วนะที่ดีลงใครชนะคะที่ชื่อที่คิดว่าผมจะชนะไหมล่ะครับจริงๆนะฮะเอาจริงๆแล้วน่าเสือเราต้องลงชนะไม่รู้ครับเดี๋ยวเพราะว่าเราตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแสดงว่าแบบมีการไปซาวเสียงแบบว่าให้คนอื่นช่วยกันคิดคือบางทีเราก็อย่างคุณแม่ผมอย่างบ้านออยหรือว่าอย่างเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะเสนอมาหรือแม้แต่ว่าในช่อง YouTube ที่เขาเสนอชื่อมาอะไรเงี้ยครับเราก็เอาเก็บมาคิดทุกอย่างเลยซึ่งตอนนี้แบบบางทีมันก็เหมือนจะคิดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายมันอาจจะเป็นแบบอะไรปุบปับก็ได้ครับพี่บีมเช็คแบบดวงเช็ควันอะไรเงี้ยไหมพี่บีมเรื่องเช็คดวงกับวันคือเอางี้ชื่อเล่นก่อนดีกว่าชื่อเล่นเราคงไม่ได้หมายมากครับคงเป็นชื่อที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะเรียกเขาด้วยชื่อนี้อะไรเงี้ยครับส่วนชื่อจริงก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงพี่บีมคิดว่ามันจะได้เคาะเมื่อไหร่คะตอนคลอดเลยไหมว่าวันสุดท้ายเลยคลอดเลยไหมพี่นั่นสิอยากจะรู้ว่าไหนก็มันก็ยังเปลี่ยนไปทุกวันนะครับแต่ว่าก็แต่วันนี้ก็ใกล้เคียงมากแล้วใกล้เคียงมากวันนี้ใกล้เคียงมากจริงๆเริ่มจะชัดเจนมันต้องคล้องจองอะไรขนาดไหนครับจริงๆก็อยากให้รู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะครับชื่อก็คงไม่ใช่แบบว่าคนนี้ชื่อเป็นคนละทิศคนละทางอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอยากให้เขาดูสนิทกันด้วยครับเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่กังวลว่าต่างไหมคะอะไรนะครับกังวลว่าอายุว่าต่างอ๋ออาจจะยังไงดีอ่ะเดี๋ยวไปยังนึกชื่อที่คล้องกับอายุวัตตาไม่ออกเตรียมตัวเข้าห้องคลอดกับคุณแม่ไหมพี่บีไปด้วยไหมคะคือคุณแม่น่าจะเจ๋อแค่ดูเจ๋อคือผมอ่ะเป็นคนกลัวค่อนข้างกลัวเลือดมากแล้วก็คือจริงๆสมัยเด็กก็แบบเคยคิดอยากจะเรียนหมอแต่ก็เปลี่ยนฟิลเพราะว่าแบบโอ้มันอยู่กับเลือดทุกวันคงไม่ไหวอะไรเงี้ยครับผมอาจจะแต่ต้องเข้าห้องยังไงก็ต้องเข้าไปเป็นกำลังใจให้เขาแต่ว่าจะอยู่จนแบบจะพยายามแล้วกันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าจริงๆจะปล่อยให้ผู้หญิงเขาจัดการคนเดียวแบบเขาเผชิญกับความกลัวอยู่คนเดียวก็คงไม่ได้เราก็ต้องอยู่ด้วยมันจะไม่เป็นลมใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ใช่เขาให้เอายาดมเข้าไปอาจจะกำลังจะเป็นคุณพ่อแล้วฟิลมันเปลี่ยนไปไหมพี่มันหลายคนชอบถามว่าตื่นเต้นไหมจริงๆคือมันก็ความรู้สึกมันก็แปลกบรรยายยากครับแต่ว่ามันก็ถามว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบตื่นเต้นมากเลยแบบคิดถึงตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงถ้าเผื่อวันคลอดจริงก็อาจจะมีความฟิลเหมือนคลอดอัลบั้มแรกต่างกันนะต่างกันเหมือนกันอันนี้เราก็รู้สึกว่าแบบว่าเดี๋ยวคงเก็บภาพให้ดูครับว่าผมเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวคงรู้ครับว่าเป็นยังไงครับขอบคุณมากนะครับทุกคนฝัน